ตอบจนชำนาญแล้วตอบมาตรงค่ะจับมือเดียวด้านนี้ด้านต่อยากไหมเออไม่ใช่ด้านนี้ด้านต่อยากใช่แล้วขั้นตอนคุมผ้าแล้วค่ะใช่อ่ะขั้นตอนคุมผ้าสำคัญมากคุมผ้าไปทีเดียวเลยหรอคะใช่ค่ะเหมือนตอนนั้นเลยอ่ะเอาเต็นท์มากางนอนตั้งเท่าไหร่อ่ะ2อาทิตย์มั้งแล้วทำไมอยู่ดีออกอ่ะคะเบื่อแล้วหรือว่าอะไรร้อนทนไม่ไหวร้อนแล้วอันนี้ทนไหวไหมลูกชวิงเกิลรูมห้องแห่งดวงดาวอันนี้เป็นบ้านดาวนะคะยังไม่ลงมาสุดเลยป้าเออหลังนี้มันไม่สุดไม่เหมือนสองหลังนั้นนะจิ๋วอ่ะนี่ไงมันมีขึ้นมาโอ้ยอันนี้ต้องใส่กล้องต้องใส่กล้องนี่มันไม่เหมือนแบบสองแบบข้างบนนะจิ๋วรู้ค่ะเนี่ยมันเอาแบบสองอันนั้นมีก้นไหมคะมีก้นแต่ว่ามันไม่ได้ติดแคร่มันคือเอาชิ้นข้างเนี่ยรัดมุมไปแล้วชิ้นก้นก็สวมแต่แบบข้างบนเนี่ยมันก็ดีนะตรงที่ว่าไม่ต้องใส่ก้นก็ได้มันก็จะอยู่เป็นทรงแต่ว่าก้นมันหลุดง่ายแบบข้างบนนะน้าอย่างนอนฝั่งนี้ได้ไหมได้ได้หรอชิ้นไปทางนู้นหน่อยลูกชิ้นไปมู้นี้หน่อยลูกเนี่ยต้องทำแบบนี้อ๋อหัวโค้งตรงนู้นเฮ้ยแม่ฮะหนูว่ามันเล็กเกินสำหรับหนูเออไม่มีฐานนี่กว่าจะได้โผล่ขาได้ฟ้าก็ว่างนะครับไม่มีฐานนี่กว่าจะได้โผล่ขาได้เกิดอุบัติเหตุระหว่างต่อเต็นท์นิ้วเขาไปพูดกับอะไรไม่รู้ว่าแค่แล้วมันอ้าหนังให้ฟ้าดูหนังตรงเนี้ยมันอ้าแล้วเลือดไหลเลยดูสิเขาก็แสบปวดมากเพราะว่าคนเรานะเวลามันมีอะไรเจ็บกับตรงเล็บมันจะปวดปวดหน่อยอ่ะไม่เป็นไรลูกเลยดึงไปด้วยนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเลอะที่นอนนะคะอดทนนะลูกไม่เป็นไรนิดเดียวนิดเดียวให้ดึงเล็บเหลืองเลยเล็บเหลืองเลยค่ะจะบอกว่าไม่เป็นไรหนูชินแล้วแสบไหมล่ะชินแล้วเป็นไงอย่าบีบอย่าบีบบีบเลือดพุ่งสิลูกบีบอย่าเลยบีบบีบเห็นเลือดก็พุ่งสิลูกใช้สำลีออกนี่ไงใช้ยาเหรอลูกใช้สำลีค่ะมีสำลีติดเล็บอยู่ติดอ๋อไอ้ก้อยฝอยๆอะไรนี่เออป้างงมาตลอดชีวิตเลยแค่มุนทำไมไม่มีอะไรแทนสำลีเหรอเพราะสำลีเวลาเช็ดพวกนี้จะเป็นคุยๆออกมาเนาะไม่รู้ดีไม่มีใช้ที่แค่หูจะต้องบอกหรอมันก็มีขุยเหมือนกันก็มีขุยแต่อันนี้มันแบบว่าลองแล้วจะกลัวเมื่อกี้หยดหยดแล้วมันหยดมันจะได้หยดเสร็จนะคะไปนอนในเต็นท์ไปลูกบ๊ายบายนอนหลับฝันดีนะครับไหนลองนอนที่ตรงนอนท่าไหนครับโอเคบ๊ายบายเดี๋ยวจะไปนอนแล้วนะคะกลับมือหนูบาดเจ็บเลยต้องนอนกลางมือเป็นไงคะแคนลุนคือมันคงนอนไม่สบายอะมันต้องไปนั่งเล่นได้แต่นอนมันจะไม่ก็สบายมันยื่นน้องพิมพ์เลยยื่นหัวออกมาจะรู้มากเลยดูพุงเปิดอีกดังหางด้วยโธ่เอ้ยเด็กเดียว